5แบบทดสอบออนไลน์ที่จะทำให้เพื่อนๆหาตัวเองได้ง่ายและเร็วยิ่งขึ้นมีอะไรบ้างไปดูกันครับ16 personalityเว็บไซต์แรกอย่าง16 personality นะครับถือว่าเป็นเว็บที่ขึ้นชื่อมากๆหลายๆคนน่าจะเคยลองเล่นกันมาบ้างแล้วนะครับโดยแบบทดสอบของเว็บไซต์นี้เนี่ยจะช่วยทำให้เพื่อนๆได้รู้จักแล้วก็เข้าใจตัวเองมากยิ่งขึ้นหรือว่าเอ๊ะเราเป็นคนแบบไหนกันนะซึ่งเว็บนี้ก็ได้ออกแบบทดสอบออกมานะครับเหมือนข้อสอบแบบกานะเมื่อเพื่อนๆทำจนครบแล้วเนี่ยเว็บไซต์ก็จะประเมินผลคร่าวๆว่าคุณเป็นคนแบบไหนโดยจะแบ่งบุคลิกออกเป็น4ประเภทนะครับก็จะมีนักวิเคราะห์นักการทูตผู้เฝ้ายามนักสำรวจแล้วก็ประเภทหลักๆเนี่ยก็จะแบ่งเป็น4ประเภทย่อยอีกนะครับรวมเป็น16บุคลิกภาพหรือว่า16 MBTI นะครับที่เราคุ้นหูกันนั่นเองส่วนของผมได้อะไรเดี๋ยวผมแปะไว้ในคอมเมนต์แล้วกันก่อนที่จะไปเว็บไซต์ถัดไปเพื่อนๆก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่อง GMOS ของเราด้วยจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆในทุกๆวีคครับ HabitScan HabitScan เนี่ยถือว่าเป็นทั้งเว็บไซต์แล้วก็โปรแกรมที่จะช่วยวิเคราะห์นิสัยของเรานะครับด้วยระบบทดสอบบุคลิกภาพต่างๆนะเพื่อช่วยสะท้อนตัวตนของเราออกมาให้ตรงคำจริงมากที่สุดว่าแท้จริงแล้วเนี่ยเรามีนิสัยยังไงเป็นคนยังไงมีจุดแข็งจุดอ่อนพรสวรรค์ของเราคืออะไรรวมไปถึงอาชีพที่เหมาะสมกับคนแบบเราๆเนี่ยต้องบอกเลยว่าข้อมูลแต่ละด้านที่เว็บไซต์นี้วิเคราะห์มาให้นะครับค่อนข้างละเอียดเลยทีเดียวพอทำเสร็จแล้วก็สามารถดาวน์โหลดข้อมูลเก็บไว้ดูได้ด้วยนะ Achieveเป็นอีกหนึ่งเว็บไซต์ที่คอยให้คำแนะนำเรื่องการใช้ชีวิตหรือว่าจิตวิทยานะครับให้กับเพื่อนๆทุกเพศทุกวัยเลยนะบอกเลยว่าเป็นเว็บไซต์ที่น่ารักแล้วก็เป็นกันเองมากๆนะครับทั้งรูปแบบของเว็บแล้วก็คำถามนะโดยเว็บนี้เนี่ยจะมีให้เราออกแบบเส้นทางชีวิตนะครับสำรวจทางเลือกต่างๆของอาชีพที่สนใจสำรวจอารมณ์ของใจเราว่าในช่วงเวลานี้เนี่ยเรามีเฉดสีเป็นแบบไหนใครที่สนใจก็ไปลองเล่นกันได้นะทาง Achieve เนี่ยก็ยังมีฟังก์ชันแล้วก็บทความต่างๆแล้วก็เวิร์กช็อปหรือคลังข้อมูลอาชีพให้น้องๆที่ยังหาตัวเองไม่เจอนะครับไม่รู้ว่าจะเดินไปในทิศทางแบบไหนนะครับเพื่อให้น้องๆเนี่ยค้นหาตัวเองได้ง่ายและก็เร็วยิ่งขึ้น Dimensional เนี่ยเป็นแอปพลิเคชันในโทรศัพท์นะครับที่รวบรวมแบบสอบถามประเภทต่างๆถ้าเปิดแอปออกมาเป็นครั้งแรกเนี่ยก็จะมีแบบสอบถามที่วัดระดับลักษณะนิสัยพื้นฐานของเราก่อนหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีแบบสอบถามอื่นๆอีกนะครับเช่นแบบทดสอบบุคลิกภาพแบบทดสอบนิสัยการทำงานแบบทดสอบรูปแบบการแสดงความรักหรือว่าแบบทดสอบมุมมองความรักเป็นต้นนะครับ Dimensional เนี่ยยังสามารถทำให้เราสนุกกับเพื่อนๆได้อีกด้วยนะเป็นการ Add Friend แอปพลิเคชันเนี้ยก็จะคิดคำนวณให้เลยว่าเราเข้ากับเพื่อนคนนี้ได้ดีเพราะอะไรบ้างแล้วก็มีอะไรที่ต้องระวังมีลักษณะนิสัยส่วนไหนที่ขัดแย้งกันลองเอาไปเล่นกับเพื่อนๆกันดูได้นะ Tastecolor เนี่ยเป็นเว็บไซต์ของต่างประเทศที่น่าสนใจมากๆนะครับเพราะว่าเขาจะทดสอบเราโดยการใช้สีเป็นสัญญาภายในเว็บเนี่ยก็จะมีคำถามมาให้เราได้เล่นทั้งหมด2ข้อนะครับก็คือให้เลือกสีที่เราชอบมากที่สุดแล้วก็ให้เลือกสีที่เราชอบน้อยที่สุดเว็บไซต์ก็จะประเมินผลจากการเลือกสีของเราเอามาวิเคราะห์บุคลิกภาพว่าเราเป็นคนแบบไหนเช่นเราเป็นคนเปิดเผยหรือเราเป็นคนเก็บตัวอีกทั้งยังดูเรื่องของความคิดสร้างสรรค์รวมถึงความสามารถในการตัดสินใจเรื่องต่างๆได้อีกด้วยโดย Tastecolor เนี่ยจะวิเคราะห์ออกมาในรูปแบบของแผนภูมิวงกลมนะครับทำให้เราได้มองเห็นบุคลิกภาพของตัวเองได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนั่นเองและนี่ก็เป็น5แบบทดสอบในการค้นหาตัวเองได้ง่ายและก็เร็วยิ่งขึ้นนะครับอยากให้เพื่อนๆลองไปใช้กันนะบอกเลยว่าทุกอันใช้งานสนุกมากๆตัวผมเองก็ลองใช้มา 2-3 อันแล้วก็ได้รู้จักตัวเองมากยิ่งขึ้นเอางี้ดีกว่านะครับใครได้รูปแบบไหนก็ลองคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่อง GMOS ของเราด้วยและเอาไว้เจอกันในคอนเทนต์ EP หน้าครับผมบ๊ายบาย